สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It In You ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่งานประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2565เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับเคยมีบรรยากาศของคำว่าเรียนพิเศษเขามีอย่างเดียวว่าเขาต้องเรียนให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้เงินและทุนการศึกษาต่อยอดไปดังนั้นเธอจึงได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมอเกษตรค่ะอันนี้แม่ปุ้ยก็คิดว่าฟังแล้วมันเฮ้ยเรายังฮึดเลยอ่ะเราเกิดพลังขึ้นมาเลยว่าเด็กคนนี้มันสุดๆเลยนะมันสุดๆอย่างเงี้ยนะผมว่าแบบว่าเสียน้ำตากว่าจะมาถึงตรงนี้เสียน้ำตาเนี่ยมันแบบบ่อยมากบ่อยมากกว่าจะมาถึงการต่อสู้อยู่เลยใช่ใช่มีแบบว่าเห็นน้องแบบว่าร้องไห้เสียใจในบรรยากาศใช่แต่ว่านี่คือตัวอย่างที่ดีไม่ว่าเขาจะคนเราบอกว่าแหมไม่เคยร้องไห้หรือไม่เศร้าเนี่ยเวอร์ละเขาก็มีความเสียใจบางครั้งเนาะมันเหนื่อยคนเรามันเหนื่อยมากๆพวกเราก็น่าจะเป็นเวลาปัญหาแถมมากๆเนี่ยมันเหนื่อยเขามีร้องไห้แต่อันนี้แม่ปุ้ยชอบของเขาคำหนึ่งว่าเขาพอหลังจากร้องไห้เสร็จปุ๊บเขาเคลียร์เลยแล้วเขาก็เปลี่ยนเพลง to be power ชอบคำนี้มากคือความเจ็บปวดทุกอย่างมันถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังหมดเลยเพราะนั้นมันน่าลุ้นที่จะเอาคนนี้มาปั้นแล้วเอาไปจักรวาลเรียกว่าอนาเสือจับใจแม่ปุ้ยก็จับใจกรรมการนะคะเพราะแม่ปุ้ยไม่ได้เป็นคนทำให้กรรมการแล้วอย่างภาษาญี่ปุ่นเขาเป็นคำแม่ก็ไม่ห่วงค่ะเพราะว่าอนาไม่ใช่ไม่รู้เลยไม่ใช่เริ่มจากศูนย์อย่างเช่นไม่ได้ถามว่าอะไรอ่ะคือเขาไม่ได้รู้ว่าเอถึงแซดจะเป็นยังไงอ่ะมันปั้นได้อ่ะแล้วก็เขาพูดคุยได้สื่อสารได้ฟังเข้าใจเพียงแต่เราอาจจะปลื้มอาจจะแบบเขาไม่ใช่ native speaking อ่ะเขาพูดได้แต่เขาไม่ได้แบบใช่ไหมแต่อันนี้แหละแม่ว่าบางทีก็อาจจะ empower คนทั้งโลกได้เหมือนกันนะว่าถึงแม้เราจะไม่ได้แบบเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมหรือว่าไม่ได้เป็นคนฝรั่งไม่ได้เกิดต่างประเทศไม่ได้เป็นลูกครึ่งหรือไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่า you can speak English if you learn it อันนี้แม่ว่ามันเป็นสิ่งทีผ่านเลยนะครับและนี่คือเราเพลงของเราทั้งหมดยอดเยี่ยมเอ็นยูจีมุ่งเจ้าเอ็นยูจีและเชิญทุกท่านต้อนรับทุกคนมาเจอกันในเดือนตุลาคมนี้